ไมแอนนัทฮัลโหลฮัลโหลโจโจสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทดลองอะไรกันเนี่ยชายเกิร์ลวันนี้เราจะมาลองเอาตัว SCP สู้กับตัว Tower Henderson ใช่แล้วซึ่งตัวพวกเนี้ยเราเคยเล่นมาหมดแล้วใช่ไหมแต่ว่าเราไม่เคยเอามันมาสู้กันแหละใช่เรายังไม่เคยเอามาสู้กันเลยแต่ว่าเนี่ยมันมีตั้งเยอะทำไมเราเอามาแค่6ตัวเนี่ยชายเกิร์ลฝั่งละ3เองเราเลือกตัวหลักๆมานะหรอไหนอะฝั่งเทเบิลแอนเดอร์สันมีอะไรบ้างเนี่ยโหมีแมวโอ้ยไอ้นี่ชายเกิร์ลฉันโดนตบอีกแล้วอะเธอก็ชอบเข้าไปอยู่ใกล้มือใกล้ไม้แมวมันจริงๆเลยฉันชอบอะไรที่มันทุบตีอะชอบความรุนแรงยอกยอกไหนมีตัวไหนบ้างเราเรียกตัวอะไรมาทำไมถึงเลือก3ตัวนี้เราเลือกการ์ตูนแคทหนอนสะพานแล้วก็เป็ดหัวลำโพง อันนี้คิดว่าทุกคนรู้จักแน่นอน 100% หญิงรู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จักเฮ้ยเฮ้ยไม่ทำไมหนอนสะพานมันเฮ้ยอัพแอร์เป็นตุ๊กแกป่ะแกป่ะเนี่ยเอ๊ะทำไมพอฉันมาเล่นด้วยมันไม่เฮ้แล้วจ่ายเกิร์ลฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะสงสัยมันหลับต่อแล้วก็คือ3ตัวนี้คือตัวที่โดดเด่นที่สุดใช่ไหมใช่แล้วแล้วฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ย SCP เนี่ยฉันมองจ้องหน้ามันอยู่มันไม่ขยับเพราะฉันจ้องตามันอยู่ใช่ก็นี่ฉันจ้องตามันดูตัวเนี้ยฉันจำได้ง่ามตูดมันจะดำฉันก็มันนี่ไหนอึไม่ยอมล้างไงเนี่ยเห็นไหมตูดดำตูดดำจริงเลยส่วนไอ้ตัวนี้นี่ดูมีแขนคนโผล่มาด้วยเนี่ยใช่ไหนเข้าไปดูนี่มีอะไรมีตัวไหมมีตัวอยู่ข้างในไม่เห็นมีอะไรเลยชายเกิร์ลฉันเข้ามาดูในท้องมันแล้วเนี่ย มันคืออะไรอ่ะคือตะกรวดยักษ์เหรอมันคือจระเข้ยักษ์อ๋อแล้วเนี่ยคือใครเนี่ยชายขี้ร้องไห้ชายขี้อายดูดิตัวนี้นะเขาบอกว่าถ้าเรามองมันบ่อยๆอ่ะมันจะเขินมันจะเขินแล้วมันก็ตบเราแล้วทำไมปากมันกว้างอย่างเงี้ยชายเกิร์ลดูดิสงสัยกรามไม่ค่อยดีอะบะนี่กรามหักหรือเปล่าเนี่ยล้มรถอะไรเงี้ยรุนแรงนะเนี่ยฉันก็ว่างั้นแหละแล้วคราวนี้เราจะให้มันสู้ยังไงอะเลือกสู้คู่ละตัวก่อนไหมจับคู่ไหนก่อนดีอะบะนี่เอาแมวกับชายขี้อายไหมโอ้ยก็ดีนะฉันว่ามันต้องสมเหตุสมผลกันแน่เลยแมวกับชายขี้อายเอาปะเอาเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูแมวกับชายขี้อายกันเลย let's goนี่ชายเกิร์ลมันตัวไม่เท่ากันเลยดูดิอันนี้ตัวเล็กกว่าอีกชายขี้อายแมวตัวย้ายใหญ่เราทำไงดีอะฉันว่าเราควรให้มันเท่ากันหน่อยอะเพราะฉันรู้สึกว่ามันไม่เท่าเทียมเราเท่ากันเนี่ยอะเท่ากันยังเท่ากันสูงเท่ากันยังเนี่ยฉันว่าสูงเท่ากันแล้วนะเราพร้อมยังเราจะให้มันสู้กันหรือยังเนี่ยพร้อมแล้วฉันอยากรู้แล้วว่าตัวไหนจะชนะชายเกิร์ลว่าตัวไหนชนะฉันเชียร์แมวดำยังไงแมวดำก็ชนะฉันว่าคนที่สร้างทาวเวอร์เอเดสันนี่น่าจะให้ดาเมจของแมวดำเยอะอยู่จริงเหรอเจ้าแมวดำเนี่ยนะเดาส่วนงั้นถ้าเธอเลือกเจ้าแมวดำฉันก็เลือกชายขี้อายพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วก็3 2 1ไปสู้กันเลยนี่โอ้ยโอ้ยมันนี่ไงดูนี่มันมัวแต่ใส่หัวนี่มันไม่ยอมตบอ่ะดูดิโอ้ยทำไมทำอย่างนี้ชายขี้อายทำไมทำอย่างนี้ดูดิสายวายเขินอยู่นั่นแหละไม่โจมตีเลยอ่ะทำไมกันเนี่ยแพ้ดิแพ้ชัวร์เลยเนี่ยเอ้าไม่โจมตีเขาเลยอ่ะไม่ยอมโจมตีเลยดูดิมัวแต่สายวายไม่เอามันบอกไม่เอาไม่ชอบความรุนแรงเมียวเมียวเมียวนี่ก็ปล่อยให้เขาสู้ถูกฝ่ายเดียวเลยนี่โอ้ยว้าวชนะไปเลยแมวดำบัดนี้ชนะฉันด้วยดูมือมันดิติดเลือดเลยชายเกิร์ลเต็มเลยอ่ะผู้ชนะฝั่ง Tower Anderson ก็คือเจ้าแมวดำแมวดำว้าวใหญ่นะคู่นี้เราเอาคู่สัตว์เลื้อยคลานมาปะทะกันไหมใช่นี่เป็นคู่ที่2ตัวไม่เท่ากันอีกแล้วอ่ะนี่เท่ากันหรือยังนี่มันยิ่งแย่เข้าไปใหญ่โอ้ยทำไมน่ารักจังเลยดูตัวเล็กนิดเดียวเองเดี๋ยวมันไม่เท่าเทียมต้องขอสะพานเพิ่มไซส์หน่อยได้เพิ่มไซส์หน่อยพอยังยังเอาอีกป่ะอีกสักหน่อยอีกสักหน่อยนี่แน่อีกนิดมั้ยนิดโอเคใช้ไม่ได้แหละเอายังใช้ไม่ได้แล้วใช้ก็ว่าใครชนะ
ฉันขอเลือกให้เป็นเจ้าจระเข้ยักษ์จระเข้อ่ะใช่ฉันก็คงต้องเลือกหนอนสะพานใช่ไหมใช่แล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะชนะ3 2 1ไปเอ้าจระเข้มันจะสู้กันแล้วเดี๋ยวมันนี่ดูดิทำไมจระเข้มันนี่ไงจระเข้กัดอยู่ชายเกิ้ลมันกัดตรงไหนอ่ะมันหันหน้าไปทางโน้นน่ะเหรอดูดิหนอนสะพานสู้อยู่ฝ่ายเดียวเลยอ่ะว้ายจระเข้ขากัดทำไมฉันเลือกอะไรมันไม่สู้เขาเลยสักตัวเดียวโอเคเมื่อกี้ตาที่แล้วเราฝ่าวไปนะครับเนื่องจากอะไรก็ไม่รู้สงสัยมันไม่อยากสู้กันอ่ะรอบนี้บันนี่เอาเข็มฉีดยานะฉีดความโมโหไปให้จระเข้ด้วยเละโหยปกติจระเข้มันก็น่าจะโมโหโหดร้ายอยู่แล้วอันนี้ฉีดเข้าไปอีกต้องโหดร้ายยิ่งกว่าเดิมแน่เลยอ่ะโดบมันไงชายเกอร์พร้อมยังชายเกอร์เชียร์ตัวไหนเนี่ยฉันเชียร์หนอนสะพานนะฉันเชียร์จระเข้หนอนสะพานลูกหลักของพ่อนี่มันมีจุดอ่อนของมันอยู่เต่าหูนี่เต่าหูเต่าแต่มันไม่มีหูอ่ะบันนี่เชียร์พ่อไม่มีหูอ่ะเป่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวเป่าจระเข้ด้วยจระเข้กัดชายเกอร์เดี๋ยวเธอพูดอะไรนะมันมี4ตาจระเข้นี้ดูดีดีดิใช่นี่ไงดูดีดีลองซูมก็ไปดูดีอุ้ยไม่ใช่5ตาอุ้ยมีด้านหน้าด้วยอ่ะเออเจ้าตัวนี้อาจจะชนะก็ได้นะมันมี5ตาพร้อมยังชายเกิลคิดว่าใครชนะนะฉันคิดว่าเจ้าจระเข้อยากของฉันชนะ SCP 682นี่แหละเราไม่พูดพร่ำทำเพลงอ่ะสู้กันเลยดีกว่าโอ้โหนี่กำลังเป็นศึกอย่างใหญ่หลวงตัวเนี้ยอ้าวโอ้เป็นหนอนน้อยเลยอ่ะหนอนสะพานฉันชายเกิลอย่ามาทับหนอนสะพานฉันออกไปนี่หนอนสะพานเธอหนอนสะพานลูกพ่อเจ้าจระเข้เก่งมากเลยลูกพ่อโอ้ยดูดิเป็นตัวยืดกลายเป็นไส้เดือนเลยอ่ะวันนี้โอ้ยน่าสงสารจังเลยมันกัด2ทีตายเลยเมื่อกี้ฉันเห็นอยู่ไม่ยอมอ่ะไหนลอง2ตัวดูดิไปหนอนสะพานลูกพ่อโอ้เออเอามันพ่อจัดการมันเจ้าจระเข้จัดการมันเอ้ยโอ้ยนี่จระเข้ฉันสุดยอดเห็นไหมล่ะหนอนสะพานสุดยอดเคไม่ได้อย่าเชื่อโอ้โหหนอนสะพานกลายเป็นกิ้งกือใจเดือนไปเลยเฮ้ยชายเกิ้ลไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกลอ่ะเธอจะทำอะไรหนึ่งสองสามสี่โอ้ยนี่วันนี้โอ้ยหนอนสะพานชนะชัวร์เลยอย่างนี้โอ้ยชายเกิ้ลนายแพ้แน่นอนอ้าวโอ้โหเจอละแค่ฉันนี่มันซีพีคนเป็นสองยังโหดอ่ะนี่มันคิงออฟสัตว์เลื้อยคลานเลยดีนี่เองโอเคตอนนี้เรารู้ผู้ชนะแล้วนะว่า SCP 682เนี่ยเป็นผู้ชนะหนอนสะพานสู้ไม่ได้เลยขนาดเอาหลายตัวมาลุมตัวเดียวยังสู้ไม่ได้เลยอ่ะดูดินี่ยังเดินชิวๆเลยอ่ะบันนี่เห็นปะกิ้งกากิ้งกือกิ้งกากิ้งกือแหมเดินเฉิดฉายเชียวโอเคไปตัวต่อไปกันโอ้ยรอบนี้นะเป็นแมทอะไรเนี่ยนี่มันเท่าเทียมกันใช่ไหมตัวเล็กกับอีตัวใหญ่นี่เป็น SCP 68เอ้ย SCP 173กับเป็ดหัวลำโพงแล้วมันจะสู้กันยังไงเนี่ยฉันอยากรู้มันคนละไซส์เลยอ่ะบันนี่นั่นน่ะดิมันจะแฟร์ไหมเนี่ยเราปรับให้มันไซส์เท่ากันไหมได้ทำให้เป็ดหัวลำโพงตัวเล็กลงนะโอเคนี่แน่นี่แน่เท่ากันยังเป็ดหัวลำโพงตัวจิ๋วเท่ากันยังพอได้อยู่นะบันนี่จับให้มันมาอยู่ใกล้ๆกันหน่อยนี่ลูกพ่อเชียร์ตัวไหนชายเกิ้ลเชียร์ตัวไหนฉันเชียร์เกรดหัวลำโพงงั้นฉันก็ต้องไม่มีทางเลือกก็ SCP 173แล้วกันพร้อมยังพร้อมแล้วฉันอยากรู้แล้วว่าตัวไหนจะชนะเนี่ยพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วไปอ้าวลืมไป SCP 173ถ้าจ้องตามันจะไม่สู้อ้าวเฮ้ยลูกพ่อเอาหน่อยดิเฮ้ยเป็ดหัวลำโพงชนะได้อย่างเงี้ยเหยียบใหญ่เลยนี่ก็นิ่งใหญ่เลยนิ่งใส่เขาชายเกิ้ลเราอย่าไปมองตามันจริงเหรอเราต้องทำไงอ่ะหันหลังต้องหันหลังแล้วเราจะเห็นได้ไงบันนี่หันหลังดูที่มันจะสู้กันไหมหันกลับไปว้าวมันหันมามองฉันฉันว่ามันไม่สนใจเป็นหัวลำโพงอ่ะแต่มันสนใจเรามากกว่าแต่ฉันบังคับมันไม่ให้มันสู้กับเราแล้วนะเราทำไงดีอ่ะมันไม่สู้กันเลยอ่ะมันไม่สู้ก็แสดงว่าเป็นหัวลำโพงชนะเอาไว้งั้นอย่างนี้ต้องรอดูว่าเจ้า173จะตายหรือเปล่านั่นนะดิหันหลังวับเงียบหันหน้าไปไปดูเจ๊เหมือนเดิมมันยังมองหน้าฉันอยู่เลยอะฉันว่าเป็นหัวลำโพงชนะแน่นอนถ้าแล้วฉันก็คิดว่างั้นนะบันนี่เผามันไปเลยรอบนี้เราจัด
ใหญ่เลยใช่ไหมใช่ก็จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบปิดตึดติ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 ดใช่แล้วรอบนี้ดูดิตั้งกันเป็นแผงเลยอ่ะฉันเชียร์จระเข้น้อยของฉันเดี๋ยวเดี๋ยวตอนแรกจระเข้เป็นของฉันนะไม่ฉันเปลี่ยนฝั่งได้ไหมอ่ะชายเกิลฉันขอบ้างเถอะโอเคงั้นเรามาอยู่ฝั่งเดียวกันได้ปะได้ปล่อยให้มันสู้กันไปเลยมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมันนี่จระเข้เอาเรื่องจระเข้เอาเรื่องอุ้ยจระเข้เอาเรื่องสะพานเธอจัดการกันเองโอ้โหจระเข้เอาเรื่องอ่ะเฮ้ยเอ้านอนสะพานกัดกันเองเหรอเฮ้ยทำไมมันกินกันเองอ่ะนอนสะพานไปกัดไข่ลูกเฮ้ยไหนไม่เป็นไรแมตช์นี้ไม่เป็นฝั่งแล้วอ่ะบันนี่ไม่เป็นไรแมตช์นี้เราดูว่าใครจะยืนหนึ่งในวงการโอ้โหทางนี้ให้จระเข้เดินสะดวกเถอะใช้ที่อายนี่ที่อายจริงๆโอ้ยปวดหัวจังเลยโอ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ย SCP ชนะนี่173เดินแล้วแจ็คเกิล173ไปไหนแล้ววะนี่173เดินโอ้ยโอ้ย173สู้ตัวอะไรไม่รู้ตายไปแล้วเมื่อกี้มันไม่สู้กับใครตอนนี้จระเข้เราเหลือ2ตัวส่วนชายที่อายก็ยังที่อายอยู่เหมือนเดิมครับอ้าวสรุปว่า SCP ชนะแมตช์นี้โอ้ย SCP ชนะ SCP ยังเหลือครบทุกตัวเลยดูดิโอ้ยทำไมจระเข้เหลือ2อ่ะปะนี่3เนี่ยมันเลื้อยลงน้ำไปแล้วนี่มันลงน้ำไปแล้วมันบอกโอ้ยผิวฉันแห้งเหลือเกินขอลงน้ำละกันสำหรับวันนี้นะครับเราได้ข้อสรุปขึ้นมาแล้วว่าฝั่ง SCP ชนะฝั่ง Trevor Henderson นั่นเองซึ่งผู้ที่รันวงการวันนี้ก็คือจระเข้น้อยของเรานะครับสุดยอดไปเลยอย่าไปขวางทางจระเข้นะทางนี้จระเข้เดินมาเยอะแล้วใช่แล้วสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากรู้ว่า SCP ตัวไหนกับฝั่ง Trevor Henderson ฝั่งไหนจะชนะกันอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะขอกันมาเข้ามาได้เลยใช่แล้วเราจะเอา2ฝั่งมาสู้กันใช่แล้วสำหรับวันนี้ใครชอบก็กดไลค์ใช่กดแชร์ถ้ารักก็กด Subscribe ด้วยกันนะครับ My and